าสู้อยากเครียดอยากจริงจังลองปลดปล่อยทุกอย่างดูลองให้เวลากับตัวเองดูบ้างงานไหนได้สบายสายวันพักผ่อนเบาเบาปล่อยทุกอย่างออกจากใจเที่ยวชมธรรมชาติเที่ยวชมวิถีชีวิตผู้คนยังปั่นปั่นออกมาแล้วเนี่ยไปโชว์ตัวเฉยยังไม่มีดูนะเออใหญ่กว่าตอนนั้นนะดอกก็จะใหญ่นะครับก็สวัสดีครับแฟนๆช่องมิสเตอร์ชุนครับวันนี้ก็มาสวนนะครับสวนกล้วยไม้ของพี่จอยนะพี่จอยนะในองค์การกล้วยไม้ก็เรียกว่าจอยออคิดนะก็แอบมาดูหลังบ้านนะนำกล้วยไม้สวยๆมาฝากแฟนๆนะว่ากล้วยไม้เนี่ยเขากำลังจะเอาไปเข้าประกวดที่งานประกวดกล้วยไม้ลพบุรีเรียกว่าแอบมาล้วงความลับพี่เขานะก็เขาเตรียมไม้สำหรับการเข้าประกวดในวันพุธที่ถึงเนี้ยมิตรชนก็ขอประชาสัมพันธ์เลยนะครับว่าหากใครมีเวลาว่างครับวันพุธ23ตุลาเนี่ยจังหวัดลพบุรีนะโดยชมรมกล้วยไม้ลพบุรีเขาจัดงานใหญ่นะที่สวนสัตว์ลพบุรีนะในตัวเมืองเลยข้างๆวงเวียนสระแก้วนั่นเลยครับนะใครมีเวลาว่างก็ไปเดี๋ยวไปดูกล้วยไม้สวยๆนะที่เตรียมไปเข้าประกวดในงานนี้นะเป็นการเฉลยการบ้านหรือเปล่าเดี๋ยวคู่แข่งโอเคครับก็เลี้ยงกล้วยไม้นี่ถ้าจะเอาไปเชือดไปเฉือนกันบางครั้งมันก็ไม่ใช่นะเป็นการเรื่องของการเชื่อมความสัมพันธ์นำกล้วยไม้ไปประกวดประชันการคนปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ก็รักกล้วยไม้ทุกคนนะสวนต่างๆก็มีเวทีให้ประชันโฉมความงามเหมือนนางสาวไทยนะฮะใครได้ที่หนึ่งก็ภูมิใจไปนะฝีมือการเลี้ยงกล้วยไม้ดีเอาไปชมหลังบ้านกันนี่นะครับก็เป็นกล้วยไม้ที่เตรียมเอาไปเข้าประกวดก็เป็นการแต่งองค์ทรงเครื่องของกล้วยไม้นะเวลาเขาออกดอกจริงๆเนี่ยเขาจะไม่สวยประมาณนี้นะฮะเขาก็ออกไปตามเรื่องตำราบนะแต่ว่าเวลาจะเอาเข้าประกวดเนี่ยเขาต้องมีการหลังบ้านเนี่ยเอามาเตรียมเนี่ยจัดแต่งองค์ทรงเครื่องไม่ผิดกติกาครับก็เป็นเรื่องทำให้ความสวยความงามของเขาสวยงามมากขึ้นนะก็ถือว่าเหมือนแต่งงานเพราะคนคนงานเพราะแต่งนั่นแหละครับนี่สวยมากนี่อันนี้จะเป็นปอเตียซึ่งอันนี้แทบจะไม่ต้องตกแต่งเลยเป็นไม้ช่ออยู่แล้วสวยงามมากๆปอเตียก็ปอเตียบลูนะในงานนี้นะครับพี่จ่อยเจ้าของสวนจ่อยออคิดเนี่ยเขาก็เตรียมงานนะเตรียมดอกไม้ที่ให้ดอกในช่วงนี้นะไปร่วมกิจกรรมก็นำไปเข้างานประกวดหนนี้ก็หลายต้นอยู่เหมือนกันเป็นไม้ที่ว่าไปโชว์ตัวครั้งแรกในท้องตลาดไม่มีซึ่งเป็นผลงานการผสมพันธุ์ของพี่จ่อยเองนะครับซึ่งก็ใครอยากจะชมนะครับก็ไปชมกันได้ในงานที่ลพบุรีนะครับงานก็เริ่มตั้งแต่ 8:30 นครับเรื่อยไปมีการประกวดกล้วยไม้สำหรับบุคคลภายนอกก็เข้าชมได้นะครับเดินผ่านไปผ่านมาหรืออยู่ในละแวกใกล้เคียงก็ไปร่วมกิจกรรมกันได้นะครับนี่เป็นไม้ใหม่เหรอพี่ยังปั่นปั่นออกมาแล้วนี่เอาไปโชว์ตัวเฉยยังไม่มีโอ้แต่มันก็แปลกตาดีเหมือนกันสวยมากนครชัยศรีตาไบนั่นเป็นไงลูกชมยงนี่ตัวนี้เป็นไม้ใหม่นะยังไม่มีในท้องตลาดเนี่ยวันนี้เอาเข้าประกวดด้วยที่ลพบุรีฮะวันที่23ตุลาบานาน่าควีนใช่ไหมพี่ฮะมาโดน่าควีนโอ้แล้วเขาเอาแต่ชื่อเมียไปตั้งพี่เอาชื่อนักร้องไปตั้ง มาโดน่าควีนครับตัวนี้สวยๆ นี่วราพรตัวนี้มีกลิ่นหอมด้วยนะเนี่ยตัวเนี้ยวราพรเนี่ยนี่พรณภาวราพรพรณภาตั้งชื่อคนทั้งนั้นเลยนะเบื้องหลังการเตรียมงานนะที่จะเอากล้วยไม้ไปเข้าประกวดเนี่ยก็ต้องมีการ
ดูความสมบูรณ์อ่ะของต้นดอกใบครบแล้วฮะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของกล้วยไม้ที่เป็นกล้วยไม้พิการแล้วก็ไม่เอาไปแล้วนี่ลักษณะไม้พิการนี่เดี๋ยวก็แพ้ตั้งแต่ในมุ้ง เอานี่สีสันแปลกๆนี่อะไรพี่ฮะ Amazing ไอ้เจ้าตัวที่ว่า Amazing Thailand น่ะเหรอโอ้หน้าตาเป็นงี้เองAmazing Thailand เออมันก็ Amazing จริงนะสีสันมันหลากสีไม่เหมือนใครเออโอเคครับพี่แล้วต้นนี้อ่ะพี่ต้นแรกเนี่ยสยามดีไลท์นี่ก็เหมือนกันมั้งเอ้ยแต่มันไม่เหมือนกันนะตอนสองต้นนี้อ๋อบ้านเก่าบ้านใหม่สยามดีไรท์นี่ต้นนี้วราพรนี่ไอ้นี่นิวแฮมเมอร์3ดอกเลยเฮ้ยพี่เขาบอกว่าทำไมดอกมันเล็กปกติจะใหญ่กว่านี้เท่านี้นะเออนี่แปลกจริงนี่อะไรพี่อ๋อนครปฐมแฟนซีมีไม่มีต้นเนี่ยพรณภาทั้งนั้นเลยนี่นะเออใหญ่กว่าจริงนี่พรณภาดอกเขาจะใหญ่เป็นพิเศษก็นำเรื่องราวดีๆมาฝากนะฮะสำหรับคนที่ไม่มีโอกาสได้ไปดูการประกวดนะนี่ขนาดเจ้าเดียวนะหลังร้านสวนจอยออคิดสวยๆทั้งนั้นนะวันนี้ก็นี่ฮะดูกันให้ชัดๆก็ใครมีเวลาว่างนะครับก็ไปเที่ยวกันนะจังหวัดลพบุรีนะงานก็เริ่มตั้งแต่เช้านะเสร็จก็ประมาณสัก3โมง4โมงเย็นประมาณนั้นนะฮะสวยๆเลยก็มีกล้วยไม้หลากหลายนะไม่ใช่ว่าเฉพาะแคทริยาแต่วันนี้มิตรชนเนี่ยพามาชมแคทริยาที่จะเข้าประกวดเฉยๆเนี่ยล้วงลูกกันเลยนะจะมาเฉลยกันบ้านกันนะสำหรับท่านใดที่จะไปฟาดไปฟันไปล่ารางวัลกันในงานนี้ก็เอาเป็นเรื่องของการร่วมกิจกรรมสนุกสนานกันนะเผยแพร่ให้กับชุมชนคนรักกล้วยไม้ได้มีโอกาสชมของดีๆของงามๆนะก็สำหรับคลิปนี้ก็นำเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังครับสำหรับคลิปนี้ครับก็นำเรื่องราวดีๆครับมาเล่าสู่กันฟังนะถือว่าเป็นการช่วยกันประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมหรือว่าชมรมกล้วยไม้นะที่เขาทุ่มเทนะทำให้การกล้วยไม้เนี่ยวงการกล้วยไม้เนี่ยมันคึกคักแล้วก็มีคนหน้าใหม่ๆเข้ามาสำหรับแฟนๆท่านใดที่ชอบอกชอบใจครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามนะครับกันมาอีกนะครับบังเอิญมาเจอลูกค้าที่ใช้ดีรูทนะดูลากครับนี่นี่มันโคตรลากกล้วยไม้เลยนี่ใช้จริงป่ะพี่ใช้จริงค่ะใช้จริงนะโอ้โหดิน้ำยาเขาดีจริงๆค่ะนี่สุดยอดนี่ฮะเป็นอย่างนี้เลยนี่เขาปล่อยเลี้ยงปล่อยแบบธรรมชาตินะข้างบนนี่เป็นต้นหูกระจงโปร่งๆนะพอมีแสงเล็ดลอดผ่านมาได้บางส่วนนะแต่ว่าที่จะให้ดูคือรากครับนี่ครับเนี่ยดีรูทถ้าใช้แล้วจะเป็นอย่างนี้ก็เป็นพวกสกุลแวนด้าครับขนาดแวนด้าดูรากครับนี่เขาฉีดดีรูทครับ